ด้วยเนี่ยสุดสุดเนี่ยเอาอยู่อ่ะคือพูดไม่ได้เพราะว่าถ่ายวิดีโอแล้วเดี๋ยวเขาความรู้ทางเชิงเทคนิคเดี๋ยวเขาเป็นความลับคือลมมันไกลอ่ะไกลเพราะว่านะมืออังมือสองนะเย็นกัดมือเลยคือเย็นกัดมือนี่ความหมายคือนี่ก็เย็นใช่ไหมแต่เนี่ยพอแช่ค้างไว้อย่างเงี้ย JPX นะออกมามือชาเลยไม่งั้นมันไม่งั้นความเย็นอ่ะมันไม่ถึง6เมตรนะคือเราจะบอกว่าเนี่ยความเย็นระยะความเย็นมันจะหายไปทุกทีทุกระยะที่เราออกไปซึ่งหมายความว่าหน้าคอยต้นทางมันต้องเย็นเจี๊ยบต้องติดลบมันถึงจะความเย็นมันถึงจะเลี้ยงมาถึงระยะ6เมตรไม่งั้นความเย็นมันจะเลี้ยงมาไม่ถึงระยะ6เมตรถ้าเกิดหน้าคอยเย็นชืดๆเนเจอร์ลมแรงแต่อุณหภูมิหน้าคอยอยู่ที่20 องศาในภาวะขึ้นอยู่กับอากาศด้วยนะเพราะฉะนั้นหน้าคอยอ่ะมันจะขึ้นอยู่กับอากาศเขาเรียกว่าแอมเบียนถ้าเกิดว่าแอมเบียนอุณหภูมิอากาศสูงเนี่ยหน้าคอยมันต้องต่ำยังไม่เดินไหนไม่ปกติแล้วแอร์จะโชว์ตรงนี้เต็มเลยพอดีก็ขายไปบ้างอะไรไปบ้างแล้วก็พอเอาจ้าวตัวรุ่นใหม่มาโชว์ก็เขาก็ซื้อไปแล้วรุ่นใหม่มาโชว์เขาก็ซื้อไปยังไม่เดินแล้วแต่นานาจิตตังผมว่าฮามิน่าเป็นติ่งไงมันต้องโอ้ยมันฮามิน่าเขายืนยาวมานานแล้วเขาทำมา40-50 ปีอะทำตั้งแต่รุ่นพ่อเขารุ่นบรรพบุรุษเขาไล่มาตามเชื้อสายสายเลือดศูนย์บริการเขาใหญ่โตทีมสวิตเขาโอเคเมื่อวานยังยั่วไม่หายน้องซื้อไปได้ประมาณสัก5 เดือนเซ็ตได้ประมาณสัก2 เดือนมั้งพอดีว่าโทรเข้าไปผิดแผนกโทรเข้าไปแจ้งซ่อมไม่ตรงจุดเลยให้น้องขึ้นจี้ใหม่ไม่มีปัญหาการรับประกันอามิน่าเรื่องห่วงเรื่องการรับประกันเขามีทีมช่างวิ่งให้เขาทำแอร์บ้านเขาเก่งแอร์พวกซูเปอร์รถซูเปอร์ลองโฟร์คือแอร์วอลไทท์ที่ขนาดวิทยุสูงเกินแล้วตอนนี้พี่ก็ไม่ได้หลับแอร์บ้านเลยครับไม่ได้ทำเล่นงานนี่อย่างเดียวเลยโอ้งานนี้ก็ไม่มีเวลาแล้ว ทุกอย่างขายของมาโอเคมันเดินแล้วใช่ไหมเนี่ยมันเย็นชืดจังวะโอเคมาแล้วดูดิดูมันจะตัดไหมมันต้องไม่ตัดหรอกยังไงมันต้องไม่ตัดแอร์เคลื่อนที่มันไม่ตัดหรอกถูกไหมแต่เวลามันตัดมันจะแบบมันสั่นมากเลยมันจะเทอร์โมมิเตอร์ไหนวะเทอร์โมมิเตอร์อยู่ข้างล่างเอ้ยลืมเอาเทอร์โมมิเตอร์มาอีกแล้วยังไม่ตัดนะ5 ทีอ่ะประมาณนี้ลองมาลองจับเวลาแล้ว5 นาทีพร้อมยังเดินอยู่ไม่ใช่เซ็นเซอร์ถ้าเซ็นเซอร์เสียนะเซ็นเซอร์ขาดนะถ้าเซ็นเซอร์ขาดคอมจะไม่เดินถ้าเซ็นเซอร์ขาดคอมจะไม่เดินถ้าเซ็นเซอร์เสียค่ามันจะเพี้ยนแต่ว่ามันจะไม่ถึงขนาดที่ตัด5นาทีไม่ใช่แต่ในมันทำงานปกติทุกอย่างเลยเพราะว่ามันตัดแต่ทำงานแล้วผมลองเปิดไว้แบบเปิดทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงปกติฝากถือกล้องหน่อยเดี๋ยวไปหยิบไอ้ถ่ายพวกไฟฟ้าก่อนครับอ
ก็นานแล้วนี่เพราะผมซื้อมานานแล้วก็พี่เขาเปิดร้านเขาก็ยืมไปแล้วผมก็ไปเอากลับมาตอนเขาเลิกขายของไอ้น้องสกปรกการอย่างเงี้ยคอมเพรสเซอร์มันตักตัวมันเองไม่มีอะไรแต่ผมลองเทียบๆนะแอร์ผมเงี้ยกับเพื่อนที่ซื้อพวก AJ ใช่ไงพี่ผมว่าความเย็นมันไม่เท่าอามิน่าอามิน่ากลางคืนนี่ขดนะพี่นอนนะนอนขดกันนะตอนคืนอามิน่าก็แน่นอนเลยเขาไม่ทำของไม่ดีหรอกเขากลัวเสียชื่อเสียงเขาก็สะอาดดีว่ะนั่นมันก็ไม่ตันดีว่ะเซนเซอร์รูมโอเคซึ่งบางทีตันแผงหลังบางทีเห็นแต่ข้างหน้าสะอาดตันแผงหลังสงสัยโกหมอพี่พอทุกทีผมว่าน่าจะตัดแล้วมันโกหมอว่าอย่างไรอ่ะเมื่อก่อนมาหาพี่เป็นช่วงก่อนสงกรานต์ใช่ไหมสงกรานต์ผมก็ลองเหมือนเดิมนะสองวันสามวันมันก็อาการเดิมเลยเดี๋ยวรอพี่เลยดีกว่ากลัวมันเป็นอะไรมอเตอร์ก็ลงคอยร้อยรอบตกก็เป็นได้นะบอกให้นะมอเตอร์พวกมึงคอยร้อนรอบตรงรอบทำไมมันเบาอย่างเงี้ยนะเดี๋ยววัดดูนี่ถ้ามันร้อนเกินฮีทอ่ะเดี๋ยวดูนี่ถ้ามันร้อนแบบฮีทอ่ะเดี๋ยวมันกระทิบคอมอ่ะพูดร้อนป่ะมอเตอร์เขาลงคอยร้อนเขาตกเอาป่ะทำไมมันเบาเนี่ยเย็นนี่ใช่ไหมนี่ดีตัดประเด็นเรื่องแผงคอนโทรลไปแผงคอนโทรลไม่เป็นน้ำตัดประเด็นเรื่องเซ็นเซอร์ไปเฮ้ยปกติผมว่าน่าจะตัดแล้วนะเซ็นเซอร์ไม่มีมันตีมันร้อนจีขนาดนี้เดี๋ยวมันก็ตัดโอ้ย99องศาไม่ใช่ปะ67องศาดูนี้ขึ้นถึง100ไหมขึ้นถึง100แรงการระบายมันมีปัญหาขึ้น100มั้ยผิดปกติสา4นะเอ๊ะเทอร์โมเป็นอะไรอีกวะโอเค
ต่อท่อลมไม่กลับไม่กลับ65ตัดเรื่องแอร์สกปรกไปตัดประเด็นเรื่องแผ่นฟุ้งโทนไปห้าสิบแปด59 60การระบายมีปัญหาต้องเปิดเทสมั้ยมอเตอร์พัดลมครับคาร์บอนฟิลเตอร์คาร์บอนฟิลเตอร์มอเตอร์พัดลมค่าตกแคปมอเตอร์พัดลมเปลี่ยนแคปตัว20บาทฮีทโอเวอร์ไปแล้วครับหนึ่งแต่เพิ่งสลิปสรุปแพงไม่เสียเลยถ้าแพงเสียไปแล้วถ้าแพงเสียตัดแล้วคอยร้อนสะอาดจริงแต่ต้องล้างแพงด้านในแพงที่สองชั้นเรื่องเกี่ยวกับการระบายคอยเย็นจะต้องรื้อล้างตัวนี้ฮีทขึ้นเรื่อยๆทั้งที่อากาศอยู่คงที่อากาศไม่ใช่อากาศแบบไม่ใช่อากาศตอนช่วงกลางวันเห็นไหมฮีทปกติมันจะอยู่ที่เลี้ยงอยู่ที่ประมาณ50องศานี่มันปลาก็ไป64องศาแล้วมันมีทีท่าจะขึ้นไปขึ้นเรื่อยๆคราวนี้เนี่ยถ้ามันเหยียบเข้าไปถึง100นะคอมเพรสเซอร์มันจะทิปเพราะว่าคอมเพรสเซอร์มีโอเวอร์โหลดอยู่ตัดการทำงานมันกำลังจะฟ้องถึงว่าการระบายมันมีปัญหาการระบายคืออะไรคือมอเตอร์พัดลมคอยร้อนส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกแคปคาปาซิเตอร์แคปที่คุมตัวมอเตอร์พัดลมคอยร้อนมันจะค่ามันจะดรอปมันไมโครฟาราดเช่นหมายความว่ามันอยู่ที่ 1.50 ไมโครฟาราดสมมติค่ามันดรอปลงเหลือ 0.9 มันทำให้รอบมอเตอร์ของพัดลมคอยร้อนรอบมันตกพอรอบมันตกปุ๊บใช่มันต้องใช้เวลาในการทำงานสะสมความร้อนจนถึงจุดหนึ่งที่คอมเพรสเซอร์จะรับไม่ได้มันถึงทิปคราวนี้ทิปปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งพอมันเย็นโอเวอร์โหลดที่หัวคอมมันก็ตกต่อไปมันเหมือนสะสมความร้อนพอมันเปิดอีกสะสมความร้อนอีกใช่ตัดอีกนี่ผมลองมา30วันที่พี่อยู่ที่พี่เปิดนานมากเลยนะไม่อ่ะน้องตอนเปิดตอนช่วงอากาศร้อนเนี่ยหรือเปล่าเช้าๆเลยพี่เช้าร้อนมั้ยเช้าๆเลยไม่ร้อนเลยเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูดูนะดูนะตัดยังฮะตัดแล้วทิปไปแล้วอ่ะโอเคจับเวลาดูสิว่ามันจะทำงานกี่นาทีถ้ามันไม่กลับมาทำงานแสดงว่าคอมเพรสเซอร์มันทิปถ้ามันไม่กลับมาทำงานแสดงคอมเพรสเซอร์มันตัดไปแล้วถ้า5นาทีไม่ใช่นะคอมเพรสเซอร์ตัดไปแล้วไม่ใช่ตัดอุณหภูมิลองจับเวลาดูเลยถ้าไม่มา
ไม่มาเห็นไหมไม่มาเนี่ยมันจะดับอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าคอมมันสั่งเดินตอนนี้เดินแต่พัดลมอย่างเดียวปกติแล้วถ้าคอมตัดพัดลมจะตัดถ้าแผงคอนโทรลถ้าแผงคอนโทรลมีปัญหาเซ็นเซอร์แผงคอนโทรลมีปัญหามันตัดพัดลมมันจะตัดด้วยแต่นี่พัดลมไม่ตัดพัดลมเดินแสดงว่ามันสั่งงานให้คอมเดินแต่คอมไม่เดินงงไหมเนี่ยมันตัดอย่างเงี้ยไม่มีความเย็นโอเคสรุปประมาณ5นาทีแล้วมันก็กลับมาทำงานเย็นอีก5นาทีตอนเนี้ยไม่เดินแล้วครับตอนนี้ยาวแหละ10นาที20นาทีนู่นน่ะปาเข้าไปครึ่งชั่วโมงอ่ะเนี่ยพี่ก็ประมาณ5นาทีกลับมาเย็นอีกจ้ะใช่นี่5นาทีนี่กี่นาทีเนี่ยยังไม่เย็นเลยเนี่ยที2นาทีอ่ะตอนนี้มันเดินแต่พัดลมปกติแล้วเนี่ยถ้ามันตัดอุณหภูมิพัดลมมันต้องตัดด้วยถูกไหมถ้ามันตัดอุณหภูมิพัดลมมันต้องตัดด้วยนี่จะให้ดูตัดเวลาตัดอุณหภูมิพัดลมมันเป็นชนิดมอเตอร์แบบแยกส่วนคราวนี้ถ้ามันตัดอุณหภูมิอ่ะคือหมายความว่าถ้าคอมมันตัดพัดลมจะต้องตัดด้วยแต่นี่แผงคอนโทรลไม่ได้สั่งให้ตัดแผงคอนโทรลยังสั่งให้มันตัวมันทำงานแต่คอมเพรสเซอร์ทิปโอเวอร์โหลดคอมเพรสเซอร์ทิปนั่นแหละมอเตอร์ไอ้นี่แคปเอาโอเคจบสรุปมอเตอร์พัดลมค่าตกโอเคจบครับเดี๋ยวจะไปเอาแอร์2ท่อมาทำงานต่อสวัสดีครับ